ราจำเป็นต้องช่วยเหลือกันอีกแล้วเพื่อนยาแต่งชุดนี้อาจจะไปลุยที่ไหนกันอีกแล้วพี่นี่ลุงพลอยหายไปไหนเนี่ยก็ไปอยู่กับจ่าเงิมสิครับอ้าวทำไมอ่ะก็ซ่านักเลยสิครับพี่ไปกินเหล้าเถื่อนอวดเขาจ่าเงิมเลยคว้าเข้าห้องขังไปเนี่ยสิบอกเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อลุงพลอยเนี่ยจะเสียคนก็เพราะเล่นหวยจะซวยก็เพราะกินเหล้านี่ล่ะดีให้นอนห้องกรงสักพักเออพี่ครับผมคิดว่าพี่คงมีงานสำคัญไม่งั้นพี่ไม่แต่งตัวแบบนี้หรอกผมรู้นะพี่ให้ผมไปด้วยคนได้ไหมพี่เขาจะเงียบไว้เหรอโอ้ยไหวครับพี่สบายเลยพี่สบายโอ้ยตกลงเอาก็ไปด้วยกันที่ไหนครับทุ่งลุยลายทุ่งลุยลายข้าเคยยิ่งใจมาแล้วในชุมแพคนอย่างไอ้เพ้อไม่เคยยอมแพ้หากผมเชื้อเหลี่ยมเหยียบจมมาแล้วชุมแพใครแน่อยากร้องดำจากสู่ให้มันรู้ดีทุ่งลุยลายต้องสั่นสะท้านสะเทือนทลายข้าขอเสียงไปลองดูสักทีทุ่งลุยลายนี้เมื่อยังไม่ขาดอยากนักหากมารังแกถ้าคิดว่าแน่เล็กใหญ่ก็ได้ทุ่งลุยลายข้าขอฝากลายไว้ที่นี่กฎหมายเท่านั้นที่จะทำลายรอยเสือร้ายสิ้นใหญ่สิ้นไปจากทุ่งลุยลายสิ้นไปจากทุ่งลุยลายทุ่งลุยลายสวัสดีครับนายอำเภอสวัสดีจะไปไหนกันล่ะผมจะไปตรวจไม้สายรายงานมาว่าที่ทุ่งแล้งน่ะลักลอบตัดไม้กันทั้งป่าเลยครับผมขอเชิญนายอำเภอด้วยสิครับอนุบาลอยากขนไม้หน่อย
ไม่มีไม่มีนั่นก็เถื่อนนะสิทางนั้นห้ามเคลื่อนย้ายใครล่ะจะห้ามไม้ที่นี่ทุกท่อนจะต้องขนไปลงเรื่อยชุมแพจัดการตามหน้าที่พี่พวกป่าไม้แล้วนายอำเภอจะเสียใจก็ลองดูไอ้เพื่อนมันกล้าทำกูงั้นเชียววะไอ้แล้วลูกเพ่ก็ต้องระวังนะครับแม้ถ้าไอ้จ่าถมนิยมไถก็โดนมาแล้วนายครับนายครับของนายถูกผู้กองชัยโยบุกเขาจับไปหมดแล้วแหมเพอกับผู้กองทำข้าเจ็บนักมันจะต้องได้เห็นดีกันพี่โอ้เฮ้ยอย่ากูเองไอ้ไพ่โวยด้วยไอ้แล้วเกือบไปละมึงจะหาท่อใจคอมจะฆ่ากระทั่งกูใช่หรอถ้ากูคิดจะฆ่ามึงน่ะเหรอกูไม่ยิงล็อกหมวกอ่ะเฮ้หัวกระบาลมึงไปโดนอะไรมาวะเมื่อคราวผู้กองชัยโยกับไอ้เพิกบุกเข้าไปจับจ่าถมไม่รู้ว่าใครเอาก้อนหินน่ะทุบกระบาลกูโอ้ยเพราะดีนะที่หัวกูเนี่ยเคยฝึกชนกับควายไม่อย่างนั้นสมองกูพังกระจุยไปแล้วโอ้ยทุยโง่แล้วยังอวดคุยมึงมาที่นี่ทำไมวะเจ้านายให้กูจดหมายมาให้มึงอะไหนล่ะนี่ใช่ไหภายน้ำพองหากเองยังไม่ลืมความแค้นที่ผู้กองชัยโยฆ่าไอ้ภูพี่ชายเองเมื่อคราวก่อนก็รีบมาหาข้าข้ามีงานให้เองทำซึ่งเองจะได้แก้แค้นและจะได้เงินใช้ด้วยประเทศไอ้คมไอ้ชาติเตรียมตัวกูจะไปชุมแพเอาขนมให้หนูมันหน่อยนี่จ้ะหนูขอเหล้าไปขวดสิสีพลายอะไรกันพอมาถึงก็กินเหล้าเลยเชียวน้าวันนี้เปิดป่าใหม่ตั้งใจจะลงข้าวโพดให้ทันฝนเลยมาค่ำไปหน่อยแต่มาพี่กินแก้เหนื่อยหน่อยปะกินแต่เหล้านั่นล่ะสีพลายเก็บเงินด้วยไปกลับครึ่งขวดน่ะพอละมีอะไรแกล้มบ้างไหมล่ะมีนี่นะเฮ้ยสิพรายทำไมเล่นมีนันพรายอย่างนั้นอ่ะอ้าวน้องยุงทำไมเอ็งมาสักคำเชียวเพิ่งเลิกงานจากไร่อ่ะเลยแวะมาหาข้าวกินนะลุง
ท่านนายอำเภอเชิญครับเชิญสวัสดีครับเออไม่ต้องผมยังเหมือนเดิมเออเชิญทางนี้สิครับเชิญครับเชิญเออตามสบายนะครับท่านนายอำเภอไปไหนมาล่ะครับเนี่ยก็แวะมาเยี่ยมนานแล้วไม่ได้เจอกันเลยสบายดีแล้วลุงก็ห่อยุ่งนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะเรื่องไม่มีที่ทำกินนั่นนะครับเออแผ่นดินไทยของเราต้องเช่าเขาอยู่แถมยังถูกไล่ยังกระหมูกระหมาซะอีกเฮ้ยคนไหนมาไล่ล่ะลุงฮะไม่ค่อยแน่หรอกครับบางเอาว่าเป็นพวกป่าไม้บางเอาว่าเป็นเจ้านายมาจากกรุงเทพเออสีไพรสีนวลเลยจ้าเฮ้ยมานี่เฮ้ยเออยิงไปหาอะไรมาเรียกท่านนายอำเภอหน่อยสิท่านมาเหนื่อยๆเอาอะไรล่ะพ่ออืมหมูเห็ดเป็ดไก่แล้วมีอะไรยกออกมาเออทำไมเป็นภาษีภาษาสระอีหรอคนนี้ฮะเรานี่เองไหวนายอำเภอท่านหรือยังฮะไหวไหวไหวสวัสดีจ้าอาหารนี่ลูกสาวผมครับผมพามาจากเพชรบูรณ์ตั้งแต่แรกไม่ต้องวุ่นวายหาอะไรมามากนักนะเออมันก็ไม่วุ่นวายอะไรหรอกครับบุญหลายแล้วที่ท่านนายอำเภอมาเยี่ยมเฮ้อเอ้ามึงยืนเซอร์อยู่ทำไมวะรีบเอาของมาสิไปไวๆจ้าจ้าไปหลดจ้ามึงเนี่ยจะลงอยู่กันสามคนพ่อลูกเลยครับครับพอพี่มันมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ทุ่งลุยลายยังรกเป็นดงดิบแม้พอทำท่าว่าจะเจริญเห็นเดือนเห็นตะวันมั่งก็จะถูกใส่หัวซะอีกไงเขาจะเอาที่แถวนี้ไปทำอะไรเขาว่าจะทำที่เป็นที่ตากอากาศฮึไอ้คนยากคนจนไม่มีที่ทำมาหากินแต่คนมั่งมีจะเอาเป็นที่ตากอากาศเขาคงลงมาเป็นใครมันชื่อไอ้แล้วกับไอ้เดียวสองคนนี่เป็นใครเมื่อก่อนนี่เป็นลูกน้องของจ่าถมแต่พอจ่าถมเข้าคุกมันก็มีเจ้านายใหญ่คำฟ้าคนใหม่เขาเป็นใครลุงอ๋อไม่ทราบครับได้ยินแต่เขาเรียกกันว่าเจ้านายเจ้านายเฮ้ยเท่าเอาเรามากินเว้ยเฮ้ยกินเหล้าเว้ยท่านเขาเรียกไอ้แล้วอะแล้วเว้ยวางเลยเอาล่ะมาบ่อยได้ยินไหมไอ้เท่าฮ่าๆๆได้อ่ะพี่ไอ้เพิกเนี่ยเดี๋ยวกูจัดการมันเองมาเนี่ยฮะเดี๋ยวเราอย่างงี้กูไม่กินมันก็มีแต่อย่างงี้อ๋อเก็บมาขอให้คนอื่นกินอย่างนั้นเหรอไอ้นี่ไม่กินผัวไอ้โอ้ยไม่เอาแม่ของมาโอ้ยกูจะแดกแม่ของเร็วหืมมันไส้เพิกเหลือเกินอยากจะหักกรามมันนักก็เอาซะเลยสิพี่แต่ระวังนะตอนเนี้ยมันเป็นอำเภอแล้วต้องให้มันลงมือก่อนสิวะเราจะได้แหกปากได้บัวมันรังแกประชาชนไม่แล้วหัวคิดลูกพี่นี่เจ๋าจริงๆหัวแหลมเป็นบ้าเลยหัวแหลมหัวเกือกสิวะโถมาเออมาแล้วเออดีมันแผลบเลยดูสินะฮะมันขัดรองเท้าอ่ะเหยียบสิเดี๋ยวก็ได้เรื่องนะจริงของมึงว่ะเอาเลยได้เลยใช่ยังพี่
ไอ้นิ่งมาแล้วไม่เกี่ยวแน่ใจสวยสู้เขาสิกูสู้ตายเดี๋ยวนะยิงกระบาลสิเฮ้ยเพียงเหรอโอ้ my god ไปซะจากที่นี่ไปมาคนด่าไปกับบ้านกูไม่ต้องหายนะเวนฉันด่านยุดีนะเหยียบเกือกถอยมึงโอ้ยใครแตะตาลายเหรอไม่ก็บอกขอเชิญนายอำเภอพักที่นี่สักคืนหนึ่งก่อนนะครับอย่าวุ่นวายไปเลยนะไว้โอกาสหน้ากันแล้วกันขอบใจมากนะไม่ต้องกลัวปิดร้านให้เรียบร้อยสำหรับค่าเสียหายไม่ครับโอเคพัฒนาเป็นพระคุณอย่างสูงเทียบครับไม่เป็นไรขอบคุณอีกครั้งนะครับไม่เป็นไรเร็ววะดอนนายอำเภอครับปืนของกลางครับฉันให้ลุงไว้ป้องกันตัวนะฮะตรงนี้ฉันจะมาเอาครับไปเดี๋ยวครับเดี๋ยวก่อนนี่เอาเราเนี่ยไปกินกลางทางมาน่าเกลียดนะเอาเอาก็เอาตกลงกินแก้ขาเจ็บอะหวานไปขายซะเลยเรากำลังขึ้นราคาลุงไปก่อนแล้วนะไปแล้วลุงไปแล้วนี แล้วฮะเฮ้ยเขียวเลยนี่พวกมึงโดนอะไรมาวะเนี่ยฮะอุซัดไอ้เพิกมาโว้ยฮะใช่วะก็ที่ร้านไอ้เท่าคู่นั่นแหละไอ้เพิกเป็นไงบ้างวะถูกแต่ไอ้เพิกทำไมไม่กินข้าวล่ะพ่อพ่อกินไม่ลงซะแล้วเราต้องเดือดร้อนแน่ๆลูกเอ้ยยังไงซะไอ้แล้วจะต้องเรียนงานเราแน่เราจะอยู่ที่ทุ่งลุยลายเนี่ยไม่ได้ต้องรีบหนีไปซะแล้วไม่ดีนะพ่อพรุ่งนี้ฉันจะไปตามนายอำเภอเพิกมาช่วยนายอำเภอจะต้องช่วยเราได้ระหว่างที่ฉันไปหานายอำเภอถ้ามันมาพ่อก็ทำเป็นยอมมันก่อนก็แล้วกันจะยอมได้ยังไงล่ะไอ้แล้วไม่เคยยอมใครที่ไหนเราก็หลอกมันว่าเราจะไปจากที่นี่สิพ่อแต่ขอเวลาให้เราเตรียมตัวสัก 2-3 วันก่อนไอ้แล้วว่ามันชอบพี่นวลคงจะพอพูดได้แล้วมั้งเชอะแล้วฉันชอบมันซะเมื่อไหร่อ่ะเกลียดจะตายชักยาก
พูดกับมันยากเว้นแต่เองจะยอมเป็นเมียมันไปดูเองพ่อมากันอีกแล้วพ่อเฮ้ยปล่อยปืนมาจ้าจ้าเฮ้ยเปิดประตูไว้กูจะกินเหล้าไอ้ตงปืนได้ยินหรือเปล่าเบอร์ซี่ไปดับไฟซะไม่เปิดแล้วกูพังนะว่าไงพังมันเข้าเลยไปอยู่กับฉันที่ชุมแพสีพลายจะไปเมื่อไหร่แหลมเพอบอกว่าไปบ่ายจะมารับจ้ะพลายไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วในชีวิตกำพร้าแม่ยังไม่พอต้องมาเสียพ่อไปอีกคนทำใจให้เข้มแข็งไว้อย่างน้อยที่สุดสีพลายก็ยังมีพี่ซึ่งรักแล้วก็ยังเป็นห่วงสีพลายอยู่ตลอดเวลาถึงแม่สีพลายจะไปจากทุ่งลุยลายแต่สีพลายก็ไม่ได้ไปจากจิตใจของพี่ถ้าเมื่อไรสีพลายคิดถึงพี่คิดถึงทุ่งลุยลายพี่ก็ขอร้อง
ให้สีพลายกลับมากลับมาเพื่อจะได้อยู่อย่างที่เราเคยอยู่อะไรที่มันเกิดขึ้นกับเราก็ขอให้นึกซะว่ามันเป็นเวรกรรมของเราก็แล้วกันไปเถอะสีพลายบางทีการไปอยู่ที่ใหม่จะทำให้จิตใจดีขึ้นสีพลายไม่เคยรักที่ไหนเท่าทุ่งลวยลายของเราเพราะที่นี่มันเป็นที่ที่สีพลายได้พบและได้เสียสิ่งที่มีค่าไปพร้อมๆกันพี่จะรอคอยการกลับมาของสีพลายถึงแม้ว่ามันจะยาวนานสำหรับชีวิตอย่างพี่พี่นกยุงอย่าพูดอย่างนั้นสิจ้าสีพลายให้สัญญาสีพลายจะต้องกลับมาพบพี่แล้วเราจะได้พบกันเหมือนครั้งก่อนๆนะพี่นกยูงพี่จะรอไปจากสีไพรหรือท่านนายอำเภอท่านจะคอยนะสีไพรไปนะคะอ๋อเข้ามาเลยร้านนี้กันเองไม่เป็นไรหรอกใช่ในเพิ่มมีธุระอะไรเหรอคะผู้หญิงสองคนเนี่ยเป็นแฟนใหม่ในอำเภอใช่ไหมมีหน้าล่ะคราวนี้คุณแววดาวถึงไม่มาด้วยไม่ใช่หรอกฮะสองคนเนี่ยเขาอยู่ทุ่งลุยลายบ้านช่องถูกเผาหมดผมก็เลยพามาเนี่ยให้คุณช่วยตัดเสื้อผ้าสัก 2-3 ชุดเออสีนวลสีพลายรู้จักคุณดวงพรลูกสาวจากภูมิยมถ่ายซะสิดีจ้ะแหมชื่ออย่างเดียวก็พอละไม่ต้องแนะนำนามสกุลอะไรกันหรอกเชิญนั่ง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 เชิญนั่งเดี๋ยวจะได้วัดตัวให้เออเนี่ยไอเดียวลูกน้องเก่าพ่อคุณจะเคยเจอกับผมเมื่อสมัยพ่อคุณยังไม่เกมเป็นคนฆ่าพ่อสองคนเนี่ยไอเดียวอะเป็นลูกน้องของคุณพ่อก็จริงแต่ฉันไม่รู้เรื่องอะไรด้วยนะเมื่อสองวันก่อนนะเขาแวะมาที่นี่แล้วก็ฝากจดหมายเนี่ยไว้ให้ในอำเภอในอำเภอเพิกการไปยุ่งกับทุ่งลุยลายเสี่ยงมากเสี่ยงทั้งชีวิตทั้งตำแหน่งของในอำเภอผมขอเตือนด้วยความหวังดีว่าอย่าเข้าไปยุ่งย่ามกับธุระที่ไม่ใช่ของตัวดีกว่าถ้าไม่เชื่อคุณจะเสียใจหากในอำเภอไม่เลิกไปยุ่งกับทุ่งลุยลายแล้วก็ให้ไปถามดวงพรลูกสาวจ่าถมนิยมไถดูกันแล้วกันเดี๋ยวดงลานผมบอกตรงๆว่าผมสงสารพฤติการของคุณยังไงก็ตามหากผมสืบทราบว่าคุณติดต่อกันในเดี๋ยวในทางไม่ดีผมจะจับคุณทันทีในอำเภอรู้หรือเปล่าหลังจากที่คุณพ่อฉันเข้าคุกอ่ะในเดี๋ยวก็มีเจ้านายใหม่เจ้านายคนนั้นเป็นใครเจ้านายคนนั้นอ่ะเป็นลูกเศรษฐีเป็นนักเรียนนอกชื่อดร.ประเทศตัวแสบที่สุดก็คือไอ้เพิ่งรองลงมาก็คือไอ้คนที่ฆ่าพี่มึงไอ้ผู้กองชัยโยมึงต้องพยายามกำจัดไอ้สองคนนี้ให้ได้ก็ไอ้ผู้กองชัยโยมันย้ายไปนครพนมแล้วไม่ใช่เหรอ ใช่ฉันให้นายมันเตะโดงเข้าป่าไปแต่ตอนนี้มันยังอยู่ขอนแก่นเตรียมตัวเดินทางเข้าใจว่ามันคงมาหาดวงพรเร็วๆนี้คอยสะกดรอยมันให้ดีๆเถอะถ้ามันเจอเองเข้ามันคงตกใจนึกว่าผีหลอกทำไมครับก็หน้าแกมันเหมือนไอ้ภูพี่ชายแกยังอะไรดีเคยมีคนทักผิดบ่อยๆดีละเริ่มงานแกได้
เอานี่ 50,000 บาทนะค่าใช้จ่ายของแกสำหรับงานชิ้นแรกสำเร็จแล้วมาเอาก้อนใหญ่ไปงั้นผมจะเริ่มต้นเดี๋ยวนี้เลยเป็นไงค่ะอร่อยไหมพี่พิจารณ์น่ะอร่อยค่ะสีนวลรู้จักกับไอ้เดียวใช่ไหมค่ะมาเป็นใครอ่ะฮะเป็นเพื่อนไอ้แล้วค่ะพี่นุ่งยุงบอกว่าไอ้เดียวคนนี้เป็นมือขวาของคุณประเทศเจ้าของโรงเลื่อยดอนสารค่ะมันโหดที่สุดเลยค่ะไอ้เจ้าเดี่ยวคนเนี้ยตอนนี้คนสองคนอยู่กับผมไปก่อนนะแล้วเราค่อยคิดขยับขยายกันใหม่นะค่ะดิฉันและน้องขอฝากทุกสิ่งไว้ในความเมตตาของในอำเภอค่ะโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะขอถือเป็นกันเองแววแววดาวแววดาวคุณมายังไงเนี่ยขอโทษค่ะไม่ทราบว่ากำลังมีความสุขกันเลี้ยงเนื่องในโอกาสอะไรกันคะเนี่ยก็ไม่มีอะไรหรอกนอกจากเรื่องเศร้าอ่ะเศร้าเศร้ามากสินะคะก็มากอยู่อ่ะนี่คือเดี๋ยวคุณสองคนเนี่ยนะเป็นพี่น้องกันคนพี่สีนวลคนน้องชื่อสีไพรสองคนเนี่ยเคราะห์ร้ายมากถูกไอ้โจรใจโหดมันฆ่าพ่อแล้วเผาบ้านวอดวายเมื่อคืนวานนี้เองอ่ะที่ทุ่งลุยลายที่นี่ร้อยตำรวจโทหญิงแววดาวสวัสดีค่ะยินดีที่รู้จักเสียใจด้วยนะจ๊ะแล้วพักที่ไหนกันล่ะตอนนี้ก็ให้อยู่ผมที่นี่ไปบำพลางก่อนนะดีแล้วงั้นจะไปละเดี๋ยวโทแววดาวนี่ฉันเพิ่งมาจากกรุงเทพเดี๋ยวนี้เองอ่ะไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยขอตัวก่อนเดี๋ยวก่อนแววดาวคุณจะไปไหนนะช่างฉันปล่อยฉันนะรีบบอกมาก่อนสิคุณจะไปพักที่ไหนอ่ะไม่เกี่ยวกับคุณหรอกอาจจะอยู่กระโดงพอก็ได้พักอยู่กระโดงพอระวังนะผมกำลังจับตามองดูอยู่รู้ไหมเขามีพฤติการบางอย่างที่น่าสนใจน่าสนใจอีกแล้วเหรอใช่สิเรื่องของคนอื่นแล้วก็มันน่าสนทั้งนั้นอ่ะแต่เรื่องของเราของคนที่คุณบอกว่ารักกำลังเดือดร้อนคุณไม่เคยสนเหรอแหมคุณจะผมทำยังไงถ้าผมไม่ช่วยสองคนก็ไม่มีที่พึ่งแน่ละสิในอำเภอหนุ่มโสดรูปรออย่างเงี้ยใครก็อยากจะพึ่งทั้งนั้นอ่ะเดี๋ยวคุณจะเข้าใจผิดหน้าแววดาวเดี๋ยวสิอะไรเล่าไม่ได้เข้าใจผิดนะกลุ้มใจตั้งใจว่าจะมาปรึกษาหารือกลับมาพบเรื่องอย่างเงี้ยฉันไปดีกว่าเดี๋ยวก่อนสิแววดาวนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวคุณมีเท่าไรบอกผมมาก่อนสิเรื่องเนี้ยฉันกลุ้มมากเดือดร้อนมากแต่คุณอาจตรงข้ามก็ได้ขอให้รับรู้ไว้นะคะว่าคุณพ่อคุณแม่ฉันรับมั่นผู้ชายคนหนึ่งไว้ละฮะรับมั่นใครอ่ะลูกชายเจ้าของโรงเลื่อยที่นี่แหละด็อกเตอร์ประเทศเดี๋ยวแววดาวพูดก่อนด็อกเตอร์ประเทศเป็นไงครับผู้กองสบายอกสบายใจเธอโกนหนวดทิ้งใช่แล้วครับใครบอกว่าฉันสบายใจเรื่องจ่าโทมเพิ่งจะเสร็จมาหยกหยกฉันก็ถูกเรียกตัวด่วนไปนครพนมอีกแล้วจ่าดีใจใช่ไหมที่ฉันต้องจากไปโธ่ผู้กองครับแหมผู้กองเข้าใจผมผิดผมเสียดายต่างหากครับที่เจ้านายดีๆต้องจากผมไปแล้วฉันขอตัวจ่าไปช่วยราชการด้วยล่ะจ่าจะไปมั้ยแหมขอให้จริงเถอะครับผู้กองผมจะไปทุกคนทุกแห่งกับผู้กองจะทำเรื่องขอไปแล้ว
ผู้ใหญ่คงไม่ขัดข้องขอบพระคุณครับผู้กองไปไหนผมไปด้วยครับแล้วลุงพลอยกี่วันแล้ว3 วันทั้งวันนี้แล้วครับเอาละปล่อยแกกลับบ้านได้แล้วเอ๊ะถ้าคืนปล่อยไปอีกผมก็เมาอีกตามเคยนั่นแหละครับฉันสงสารแกเพราะแกก็ช่วยเหลือทางราชการด้วยดีมาตลอดครับถ้างั้นวันนี้ผมจะให้กลับบ้านครับผู้กองครับกองครับอ้าวนายดอนนายอำเภอฝากจะมามาให้ครับโอ้นะโอ้ฮ่าฮ่าฮ่าขอประทานโทษจาเงิมที่นับถือครับช่วยเรียนถามผู้กองทีว่าผมจะถูกกักบริเวณสักกี่วันไม่ต้องถามผู้กองเอกจะปล่อยหรือไม่ปล่อยเนี่ยเรื่องทั้งหมดนะมันอยู่ที่จาเงิมนี่ขอบใจมากดอนผู้กองมีอะไรจะใช้ผมหรือเปล่าครับไม่มีเธอกลับได้แล้วครับอ๋อเดี๋ยวอะไรครับเก็บไว้ใช้ไม่ครับอาน่าไม่แล้วครับผมท่านนายอำเภอให้ผมใช้ทุกวันแล้วครับขอบคุณฮะผู้กองครับลุงพลอยจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่ครับจะสั่งให้กลับบ้านพอดีแล้วล่ะเดี๋ยวดอนก็รับแกไปด้วยสิไปนะเมาเหล้านิดหน่อยควรจะปล่อยไม่ได้ลุงก็รู้ไม่ใช่แล้วว่าฉันน่ะมีสิทธิ์คนไหนจับคนนั้นต้องปล่อยจำไว้นะแล้วคนนี้ปล่อยได้ไหมครับไม่ว่าใครทั้งสิ้นปล่อยไม่ได้นอกจากจางเงิมคนเดียวครับทราบนอกจากจางเงิมคนเดียวนะใช่แล้วอะไรกันคนนั้นปล่อยได้ไหมฮะเงิน500,000 บาทกับความแค้นของกูแน่ใจหรือว่าผู้กองชัยโยมันจะมาทางนี้ถ้าสายเรารายงานไม่พลาดแน่นอนไปครับร้อยพี่มั่นใจนะผมวางไว้2 จุดจุดแรกกับจุดที่2ห่างกันประมาณ3 เมตรรับรองไม่มีพลาดสัญญาณจากกูเ
มากเงิน 500,000 บาทสำหรับเส้นวิญญาณพี่กูเดี๋ยวแล้วไปเจอกันที่ชุมโจทย์ไงว่าไพ่โอ้ยเรียบร้อยเจอระเบิดเขาตูมเดียวป่านนี้ไปร้องชัยโยอยู่ที่เมืองผีโน่นแล้ววิญญาณไอ้ภูพี่ชายมึงคงหายแค้นละคราวนี้เอาสิตาสบายหมดเสี้ยนน้ำไปหนึ่งแล้วคราวนี้ก็เหลือแต่ไอ้เพิกไอ้เพิกก็จะกลายเป็นไอ้ผีไปอีกคนคอยดูมึงแน่มากไอ้ไพ่ไพ่สยางไปที่ไหนพังที่นั่นผมไม่คิดเลยว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันจะเกิดขึ้นกับคุณแต่ยังโชคดีแต่คุณยังรอดมาได้ก็เพราะจดหมายของคุณนี่แหละผมเกือบเอาชีวิตไม่รอดแล้วคุณพอจะรู้ไหมว่าพวกไหนเรื่องนี้ผมต้องสืบให้ได้ไม่งั้นเสียชื่อผู้กองอย่างผมหมดผมคิดว่ามันต้องมีเบื้องหลังนะไปไม่ได้มาที่คุณจับจ่าธมนิยมไทยพ่อของคุณดวงพรเข้าคุกทำให้คุณดวงพรแค้นถึงก็ร่วมมือกับดร.ประเทศเก็บคุณอาจเป็นได้ว่าแต่นายอำเภอควรระวังตัวไว้บ้างศึกครั้งนี้มันอาจจะหนักกว่าคราวที่แล้วผมใช้คำว่าพ่อแม่คุณทำไม่ถูกมีอย่างที่ไหนตัวเองไปเที่ยวสร้างหนี้สินมาเป็นล้านแล้วจะลูกสาวไปให้แต่งงานล้างหนี้ถ้าเป็นหนี้เอามากินมาใช้ปลูกบ้านสร้างเรือนหรือไปทำประโยชน์อย่างอื่นก็ไปอย่างนี่อะไรกันกุ้งเขาไปเล่นมาไม่ถูกเรื่องฉันก็รู้ว่ามันไม่ถูกคนอย่างเราอ่ะไม่ควรมีเรื่องทำนองนี้พ่อแม่ฉันเป็นคนหัวเก่าฉันเห็นว่าคนมีเงินเป็นคนมีเกียรติเนรมิตอะไรก็ได้นั่นล่ะมันเป็นความรู้สึกที่สวนทางกับผมโธ่ฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วถ้าคุณไม่เอาความกตัญญูมาอ้างแล้วก็ไม่อยากเป็นเมียเจ้าประเทศน่ะจริงๆแล้วก็มีทางว่าไปสิคะต้องย้อนเกล็ดมันมากก่อนจะมาคุณต้องหลอกล่อเอาเงินมาให้ได้ก่อนได้มาแล้วคุณจะให้พ่อแม่ให้หมดตอนนี้คุณก็ขอเลยกำหนดการมั่นออกไปป้าว่าจะไปดูงานต่างประเทศและศึกษากิจการตำรวจต่ออย่างที่คุณเคยบอกผมกว่าคุณจะกลับมาไอ้ด็อกเตอร์บาบานั่นก็คงจะยึดทรัพย์สินของคุณไปตามระเบียบทีนี้พ่อแม่คุณก็จะมีเงินใช้สบายไปตลอดชีวิตถ้าไม่เล่นการพนันคุณคิดว่าพ่อกับแม่จะยอมเหรอท่านต้องการลูกเขยเศรษฐีนะคะคุณอย่าลืมตามใจพ่อแม่คุณจะเลือกเศรษฐีขี้โกงแต่หาแผ่นดินอยู่ไม่ได้หรือต้องจะไปเป็นเศรษฐีในคุกมาเป็นลูกเขยก็ตามใจแต่ผมจะต้องหาทางลากใส่ไอ้ด็อกนี่ให้ได้ไม่เชื่อคุณคอยดูฉันจะคอยดูกลับจากนอกก็คงจะได้เห็นแล้วว่าไอ้สาวน้อยบ้านป่าทุ่งลุยลาย
กลายเป็นเมียไปแล้วทั้งคู่อุ๊ยพวกนี่อะไรก็ไม่รู้กลางถนนหนทางอุ๊ยระวังค่ะระวังมีอะไรให้ช่วยไหมน้องชายรถเป็นไรเหรอรถไม่เป็นอะไรหรอกครับผมมาคอยดักพบในอำเภอครับมันไปพบที่อำเภอเหรอไปพบที่อำเภอสิเจ้านายผมเขาต้องการให้ในอำเภอไปพบเดี๋ยวนี้เอากันนะเอาเฮ้ยอย่าลังแกสภาพสตรีสิเว้ยพวกมึงเนี่ยเฮ้ยหยุดไปมาเชิญนายเธอดีดีเว้ยห้ามใช้กำลังนะใช่แต่นี่โปรดอย่ายุ่งถ้าคุณเชื่อผมแล้วคุณจะปลอดภัยผมต้องการตัวในอำเภอคนเดียวไม่ต้องทำมาหากินกันหรอกมัวแต่นั่งห่วงกันอยู่นี่ล่ะหมอไปอยู่กันในอำเภอก่อนก็ไม่เชื่อไหนจะไปด่าด้านอยู่ทำวางท่าใหญ่โตยังก็เป็นเมียในอำเภอเห็นฉันกับน้องอะเป็นยังไงไปได้คุณแววดาวเหรอใช่เพราะงั้นถึงได้กลับมาทุ่งลุยลายไงล่ะมาอยู่กับพี่อะมันน่าเกลียดชาวบ้านมันจะนินทาเอาฉันรู้เพราะงั้นฉันกับพี่สีนวลจะไปปลูกเพิงอยู่ที่เก่าเราไม่อยากทำตัวเป็นเกี้ยแขวนคอใครเพื่อเดี๋ยวมันมาฉุดไปล่ะก็ไปกับมันน่ะสิสีไพรให้มันไปแต่ศพจะฆ่ามันเอาวิญญาณเส้นศพพ่ออ้าวดอนไปไหนมาล่ะอ้าวสีนวลกับสีไพรแอบมันหลบอยู่นี่เองอยากจะอยู่เป็นกอขอคอใครอะอะไรกอขอคออะไรก้างขวางคอไงล่ะนายอำเภอให้มาตามเหรอไม่ใช่เรามาตามนายอำเภอนายอำเภอถูกไอ้เดียวกับไอ้แล้วจับไปแล้วฮะนายอำเภอถูกจับเอาละอย่าเพิ่งซักถามอะไรกันตอนนี้เลยที่มาเนี่ยก็พระดอนบอกว่านกยูงอะคงพอจะรู้ว่าพวกนั้นจะเอาในอำเภอไปซ่อนไว้ที่ไหนไอ้พวกนี้มีซ่องแยะอาจจะเป็นโรงเรื่อยที่ดอนสารภูเขียวหรือไม่ก็อาจจะเป็นบ้านป่าเป้านกยูงคิดว่าเขาจะในอำเภอไปซ่อนไว้ที่ไหนเอางี้ก็แล้วกันผมจะไปกับดอนคุณแววดาวรออยู่ที่นี่นะถ้าผมได้เรื่องยังไงแล้วผมจะมาส่งข่าวคิดดูให้ดีนะในอำเภอถ้าหากว่าตกลงตามข้อเสนอเนี่ยในอำเภอจะนั่งกินนอนกินไปหลายปีทีเดียวเงิน 500,000 ไม่ใช่น้อยๆ นะในอำเภอว่าไงกูตายซะดีกว่าจะยอมรับเงินสกปรกสกปรกนั่นเรื่องตายนะมันง่ายมันดีสำหรับคนสิ้นคิดแต่คนอย่างในอำเภอน่าเสียดายแล้วชาวทุ่งลุยลายที่รักที่จะมาหากินมาแต่ครั้งปู่ย่าตายายล่ะแกไม่ได้เสียดายใครเขามั่งเลยพอหากร่างทางคงทำไม่ได้เป็นนาเจริญแล้วก็ถูกไล่ถูกโกงถ้าเป็นแกจะนึกยังไงก็ไปหาที่อยู่เอาใหม่เมืองไทยยังมีแผ่นดินว่างอยู่เยอะแยะไปพูดนารันดานงั้นพวกแกจะทุ่งลุยลายไปทำไมกันเจ้านายเขาว่าจะทำที่ท่องเที่ยวมีหุบเขาเหมือนเมืองนอก
ราะตรงนี้วิวก็สวยอีกหน่อยนะทุ่งลุยลานได้เจริญมากนะถ้าลายแกเป็นใครอย่าเพิ่งรู้เลยรู้แต่ว่าใหญ่มากเงินหนามากมาพูดกันเรื่องนั้นดีกว่าเงิน 500,000 กับที่ทุ่งรุ่ยไร่20ไร่แรกกับการเซ็นชื่อแกรกเดียวนายอำเภอไม่น่าโง่นะว่าไงหือขอบริสมุนเอาสินี่ปล่อยมือท่านสู่สบายสบายหน่อยไม่ได้หรือยังไงวะอย่าเลียมนะในอำเภอถ้าคิดจะหนีนะผมยิงไม่เลี้ยงเชียวถ้าไม่โง่หนีเงิน 500,000 ไปเจอหากระสุนกับพรรคพวกกันแล้วนะฮะหมายความว่าในอำเภอจะตกลงใช่ไหมฉันจะต้องคิดหนักหน่อยไว้เดียวเฮ้ยเขายังชั่วฉันตกลงจะเอาเงินที่ใครอ่ะที่ผู้จัดการรู้เรื่องกิมเสงนั่นไงล่ะเขาจะจ่ายเงินสดทันทีตกลงอย่างนั้นสิฉลาดนี่ยังหัวเซิร์ฟนั่งหลับอยู่ได้ผมเปล่าหลับอ่ะลูกพี่ผมพักตาหน่อยเดียวเท่านั้นแหละประเดี๋ยวพอเหยียบเซิร์ฟแก้ตัวอีกอ่ะไอเดียวไปไหนอ่ะอยู่ข้างในกันในอำเภอทำไมถึงเงียบนักวะเห็นว่าตกลงกันได้ครับดีไอ้เดียวไอ้เดียวโถ่เฮ้ยไอ้เดียวเดียวเพิกทำกูแสบเหลือแป๊บเดียวสับคอกูแทบหักไอ้ผักย่ำเอ้ยมันคงหนีไปได้ไปไกลแล้วออกตามเร็วพ่อมันนี้ไปแล้วออกตามแล้วเฮ้ยเอียงก็เจ้านายงงเลยไอ้งงพ่อบอกแล้วว่าอย่ามาที่นี่มีอะไรก็ให้คนมาบอกสิแล้วฉันจะไปเองก็มันเป็นเรื่องด่วนนะทุกอย่างผิดพลาดหมดความหวังที่คุณจะเกลี้ยกล่อมในอำเภอก็ล้มเหลวก็แล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยล่ะก็คุณแววดาวเขาเลื่อนการมั่นออกไปไม่มีกำหนดเจ้านายสั่งมาให้ระงับการตกลงทุกอย่างเรื่องการมั่นไม่มีกำหนดเมื่อเรื่องมันเป็นอย่างนี้แล้วผมว่าคุณมาร่วมมือกับเราดีกว่าแทนที่คุณจะคิดแต่เป็นเมียในอำเภอผมว่าแต่งงานซะกับด็อกเตอร์ประเทศจะดีกว่ายังได้ล้างแค้นแทนจ่าถมพ่อของคุณด้วยไงไหนเดียวไม่ต้องมาแนะนำฉันรู้ไม่ชื่อว่าจะทำยังไงฉันจะเบื่อเต็มทนละอ๋อถ้าอย่างนั้นก็ผมก็กลับละสงสัยอะไรเหรอน้องชายภูขึ้นเหรอผมภัยน้ำพอง
ว่าไงได้การไหมคุณดวงพรไม่ยอมร่วมมือกับเราผมว่าเราจัดการเองดีกว่าจะเย็นวะคืนทำช่วยๆหาพลาดท่าพวกเรามีหวังไปเป็นเพื่อนจ่าถมในคุกแน่จ่าถมถูกจับเพราะฝีมือผู้กองชัยโยและไอ้เพิ่งหากเราจะจัดการกับไอ้เพิ่งเราต้องหาวิธีเป็นหน้าที่ของผมเองเขาน่ะหายก็งับอะไรวะฮะนี่คนไหนเอาจดหมายมาเอาละค่ะทีนี้บอกสิว่าคุณน่ะรอดมาได้ยังไงอ๋อคุณรู้ไหมว่านี่น่ะใครค่ะในเพิกในอำเภอชุมแพใครๆเขาก็รู้ว่าเก่งคุณรู้ไหมว่าดอนกับนกยูงอ่ะเขาตามไปช่วยคุณด้วยความห่วงหาจดหมายครับพี่เพิกเวลานี้ภัยน้ำพองได้วางแผนจับคุณแววดาวขังไว้ที่ซ่องของมันใกล้ตลาดชุมแพผมขัดขวางแต่สู้ไม่ได้ผมกลัวคุณแววดาวจะได้รับอันตรายขอให้พี่เพิกมาพบผมที่ร้านกาแฟลุงเมี้ยนด่วนจากดอนสงสัยจะมีเลสนายอะไรบางอย่างนะผมจะไปดูเองคุณไม่ต้องกังวลแฟนนั้นเก็บไว้ให้ได้นายครับมาลุกคอยดีกว่าครับปลอดภัยกว่าอย่ามาลุกนานเลยมาลุกคอยดีกว่าครับ
ซ่อนครับเป็นไงครับอ๋อผมช่วยครับอ๋อไม่ต้องๆๆฉันไม่ได้เป็นอะไรมากนะเออระยะเล่าเรื่องฉันถูกยิงให้ใครฟังเป็นอันขาดนะอ๋อครับโอ้บ้าครับบ้าครับบ้าครับทำไมล่ะเอาไปทำหน้าผมมาซื้อบ้องเงินนะครับแค่ช่วยพามาส่งนะครับขอบใจหลายครับเฮ้ยผู้กองชัยโยงานไม่ขี่รถให้ผมนั่งเหรอเนี่ยก็มาใช้นี่คุณยังไงล่ะคราวก่อนในชุมแพคุณขี่รถให้ผมนั่งคราวนี้คุณนั่งผมขี่มั่งก็หายกันแผลคุณเลือดออกมากเชิญผู้กองเข้าบ้านผมก่อนดีกว่าผมจะได้เข้าไปทำแผลให้เรียบร้อยซะก่อนไปสิผมไม่เข้าใจคุณดวงพรเลยไม่รู้ว่าไปเกี่ยวข้องกับพวกไอเดียวแล้วทำไมกันนี่แหละครับที่ผมจะต้องหาคำตอบให้ได้ก่อนจะไปจากที่นี่ตกลงคุณแววดาวจะเข้ากรุงเทพเลยใช่ไหมครับคะจะต้องรีบไปติดต่อเรื่องกู้เงินจากธนาคารตามที่คุณเพิกแนะนำคุณล่ะจะไปด้วยหรือเปล่าครับผมจะพาคุณแววดาวไปรู้จักเพื่อนที่เป็นผู้จัดการธนาคารกลับมาจะได้เปิดฉากลุยแหลกเลยผมลุยด้วยขอลุยสั่งญาติก่อนเข้าป่านครพนมสักที งั้นสนุกแน่ แล้วเมื่อไหร่คุณชัยโยจะย้ายกลับมาชุมแพอีกแล้วคะยากครับอาจเป็นแต่เพียงความฝันเท่านั้น แล้วจะให้ดวงพรคอยอยู่อย่างนั้นเหรอคะ ดวงพรไม่ได้รอผมไม่ได้รอคุณไม่จริงหรอกค่ะเขาไม่รอคุณแล้วก็จะรอใครล่ะรอคนที่เขารักสิครับเขารักแล้วก็รอคอยทั้งที่เขาก็รู้ว่าไม่มีทางจะได้สมหวังเลยอ้าวดอนสวัสดีครับสวัสดีโอ้ผมซัดกับพวกมันเละเลยให้มันหันมาสนใจทางผมแล้วพี่เป็นไงบ้างนิดหน่อยขอบใจมากดอนอ้าวหวัดดีครับผู้กองเบิ่งหยังวะเปล่าเบิ่งหน้าเอาละครับผมต้องไปก่อนแล้วครับจะได้ไปหากินต่อเดี๋ยวไม่ได้ค่าเช่าเอาละครับหวัดดีครับหวัดดีพวกมึงระวังให้ดีไอ้เพิกมันเนื้อชั้นขนาดกูยังพลาดมันกระโดดไปเหมือนกันเนี่ยมันน่าจะเสร็จกูไงเป็นไงพายดีขึ้นไหมหม
ขอบ่อยสองสามวันก็คงตัดไม้แล้วเฮ้ยแล้วพวกมึงตั้งขยงทำไมเก็บไอ้เพิกไม่ได้หรอวะก็ระยำดอนน่ะสิทำไมวะมันมากับไอ้นกยุงไอ้เพิกเกือบจะเสร็จกูอยู่แล้วไอ้ดอนมันเล่นกูด้วยระเบิดไอ้ชิบหายพวกเราเลยเจ็บไปหลายคนก็เลยต้องถอยกลับตัวเว้ยเราจะล่ามันได้ที่ไหนวะมีทางไอ้ดอนมันรักแม่มันมากได้แม้กระทั่งคนแก่ฆ่ากูสิฆ่ากูทำไมทำกับแม่กูอย่างนี้แม่จ๋าฉันสาบานว่าฉันจะตามฆ่ามันจะเอาวิญญาณมันมาบูชาศพของแม่แม่จ๋าขอให้วิญญาณของแม่จงช่วยคุ้มครองลูกด้วยเข้าไปในเมืองเว้ยเดี๋ยวพี่เอาไอ้ที่กินแล้วสู้สักขวดสิเฮ้ยพวกมึงอะระวังกันนะเว้ยไอ้ดอนมันอาจจะมาเยี่ยมพวกมึงเมื่อไหร่ก็ได้เว้ยไม่ต้องห่วงครับพี่เอาไว้เฮ้ยมึงระวังกันนะเว้ยพวกมึงเอาไปก็ทำเฮ้ยพี่ภัยเขาสั่งกูไอ้ดอนมันจะรู้ได้ยังไงวะไอ้รู้มะฮะเฮ้ยรู้สิวะโยนปืนทิ้งซะโอ้ยโยนเลยเร็วไปไหนวะไปปืนไปปืนกูไปเฮ้ยไอ้พายไปไหนงั้นผู้มือที่นี่ต้องบอกกูได้ว่าใครที่ไปฆ่าแม่กูใครบอกมาสิวะว่าใครไม่เหรอบอกมาสิผู้มึงเนี่ยใบแดกนั่นแหละวะมึงก็ใบแดกเหมือนกันงั้นแหละวะฮะกับพี่น้องมีการกองเสาแรงใช้พลังได้
อกลูกพี่มั้งว่าผมจะไปเยี่ยมแล้วนี่ดอนฉันเห็นใจแกมากฉันสัญญาว่าท่านจะอยู่กับแกตลอดไปเฮ้ยอะไรวะโอ้โหพี่ตายไปสองเฮ้ยไปกันวะเฮ้ยชาติเกิดอะไรขึ้นวะไอ้ดอนพี่แผ่นดินนี้เป็นของพวกเราเราหักล้างถางพงจากดงดิบจนกลายเป็นไร่เป็นนาไม้ทุกต้นในไร่ข้าวทุกต้นในนาเป็นของเราเพราะฉะนั้นเราต้องปกป้องรักษาแผ่นดินนี้ไว้พวกเราจะต้องสู้ใช่ต้องสู้เราสู้เพื่อป้องกันชีวิตทรัพย์สินลูกเมียและญาติพี่น้องของเราชาวทุ่งลุยลายจะลุยเลือดไอ้พวกที่มาบุกรุกขับไล่พวกเราเราจะต้องลุยกับมันต้องลุยกับมันด้วยเลือดเพื่อมาให้แผ่นดินทุ่งลุยลายมันพูดไปเขาใส่เจ้านายกาลีเมืองไปเลยไปเลยพร้อมใจกันสู้มันต้องสู้กับพวกมันเราต้องพร้อมใจกันสู้จะได้ชัยชนะผมจะลงมือกรอบปากมันเองต่างคนต่างสู้ต่างเข้าตัวรอดเราจะพูดกับความพ่ายแพ้พวกมันจะอยู่ที่นี่ได้ครับเราอยู่ในความสุขของพวกเราใช่แล้วนกยุงพูดถูกมันจะต้องอยู่บนกองศพของพวกเราตากำลังกันปกป้องพื้นแผ่นดินของเราไพวกเราอยากจะกันกลับได้แล้วนะแล้วจัดเวรยามให้เรียบร้อยนะครับอ
น้ำเพอนึกว่าใครอ่ะน้ำเพอน้ำเพอมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะก็มาถึงเมื่อคืนเนี่ยผมมานานแล้วมั้งไอ้สองศพเมื่อกี้ฝีมือน้ำเพอใช่ไหมไม่ใช่หรอกถ้างั้นผมก็ผิดไปแล้วสิครับฉันขึ้นบ้านก่อนดีกว่าครับขึ้นบ้านก่อนสิคะเชิญเลยครับนายอำเภอเชิญฮะสีพลายไปหาได้มาเลี้ยงครับเชิญค่ะโอ้ไม่เป็นไรนวลถอดให้เองดีกว่าค่ะฉันว่าไม่ต้องอ่ะนะนวลเองค่ะอุ๊ยพี่เฉยๆตรงนี้ปล่อยตามสบายอย่าไปยุ่งกับเขาเลยตามสบายสีนวลเอาละค่ะเสร็จละพี่ตายจริงรองเท้าสกปรกจังเลยเดี๋ยวสีนวลจะขัดให้นะคะตามสบายทําไมคุณนั่งค่ะนั่งเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอาเสื้อก่อนค่ะถอดเสื้อออกก่อนไม่ต้องถอดถุงเท้าออกนะคะเบาสีนวลไปช่วยจัดกับข้าวหน่อยจะได้เร็วเข้าปะไปพี่เร็วเดี๋ยวมานะคะเป็นพิเศษสำหรับแหนมเพอค่ะลองสิคะไม่ต้องแม่ไม่ต้องป้อนหรอกนะเดี๋ยวฉันหยิบกินเองก็ได้ชิมหน่อยก็ดีเหมือนกันเพื่อไปเสริมกำลังใจอ่ะอีกนิดพอแล้วแหมอย่าลำบากเลยนะเดี๋ยวฉันหยิบเองดีกว่านะไม่เป็นไรหรอกทานอีกนิดนะคะไม่เป็นไรหรอกนะต้องไปจัดเวรการเองก่อนได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไอ้ผู้ผีบ้านจะแอบเข้ามากัดเราอีกอ๋อไปใช่ใช่เต็มเพื่อทานอีกนิดเถอะค่ะจัดสิทายไปด้วยอ๋อไปด้วยเหรออ๋อสองคนเนี่ยห่างหน่อยก็ได้นั่นทานนี่สิจ๊ะเอาไหมสีนวลจะดื่มเป็นเพื่อนในอำเภอค่ะจะได้ไม่เหงาสีนวลดื่มเป็นด้วยเหรอเป็นค่ะนี่ไงคะสีนวลเก่งขึ้นมากเนี่ยจำเป็นค่ะอยู่ใกล้คนเก่งก็ต้องเก่งตามนกยูงน่ะเหรอไม่ใช่นกยูงหรอกค่ะคนเก่งของสีนวลน่ะในอำเภอต่างหากสอนให้สีนวลรู้จักความรักแต่สีนวลรู้ใช่ไหมฉันรักอยู่กับแววดาวอ่ะรู้ค่ะรู้ด้วยว่าคุณดวงพรก็รักเนมเพออ่ะใครบอกพี่แล้วค่ะทั้งที่รู้อยู่แล้วก็ยังรักฉันอีกเหรอสีนวลยอมเจ็บปวดถึงแม้ว่าจะรักเนมเพอและจะต้องตายก็ยอมค่ะตะกี้เป็นอะไรไปเนี่ยฮะจริงน้ำมันหมดค่ะแล้วเทียนมีไหมล่ะฮะไม่มีแล้วค่ะทำไงอ่ะมีแต่นวลค่ะในอำเภอค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนวลรักในอำเภอค่ะเมานวลเฮ้ยนวลรักในอำเภอค่ะนวลไปก่อนนี่นวลในอำเภอครับในอำเภออ๋อมีอะไรนกยูงตำรวจ2คนเนี่ยมาบอกว่าไอ้เดียวคนไม้เถื่อนมาที่โรงเรื่อยชุมแพครับจริงครับงั้นพาผมไปโอ๊ะเดี๋ยวครับอย่าไปด้วยคนนะระวังทางนี้ดีกว่านะไป
วัสดีหลงจู้สวัสดีครับนายอำเภอแหมมาเยี่ยมแต่เช้าเลยครับผมขอใบอนุญาตที่ขนไม้มาคืนนี่หน่อยสิโอ้โหใบอนุญาตฮะเชิญครับเชิญเชิญครับเชิญตรงนี้ครับเชิญครับเชิญเลยครับเชิญครับเชิญครับเชิญฮะเชิญนั่งก่อนครับเชิญเดี๋ยวผมจะให้เด็กกาแฟมาให้จะวุ่นวายไปเลยผมขอใบอนุญาตเท่านั้นเองนายอำเภอเลิกสนใจเรื่องใบอนุญาตแล้วก็เรื่องไม้เถื่อนถ้าไม่รอข้างนอกอะฮะเข้ามาไหมผมรอไม่ได้ผมไม่ใช่ตำรวจจริงรู้หน้าหรือเป็นตำรวจไม่มีโรงพักขออนุญาตนะครับนายอำเภอขอโทษนะครับโทษครับนี่เขาบอกนะครับนายอำเภอครับข้อตกลงบางอย่างอีกสักครู่เจ้านายผมจะมาเจรจาด้วยเอาเอาไงก็เอากันอะไรขึ้นไอ้เดียวแกแล้วเขาปล้นมันจับนกยูงจับสีนวลกับสีพลายไปแล้วในอำเภอล่ะฮะไม่รู้ส่งโรงพยาบาลก่อนตายซะแล้วในอำเภอกับพวกนั้นอยู่ในระหว่างอันตรายแน่ทำไงดีล่ะไปกับฉันนี่จังแม่ข่าวเฮ้ยคนสวยด้วยแม้แต่น้ำลายยังหอมเลยมันนี่จุกทิ้งเดี๋ยวมึงจะได้รู้สักทีว่าไอ้การปลุกระดมชาวบ้านขัดขวางงานของกูน่ะมันจะได้รับผลตอบแทนยังไงน่าจะมึงปล่อยกูสิวะปล่อยให้งอเหรอกูรอเวลานี้มานานแล้วทุยกูให้ไม่โกรธพี่ไม่โกรธมาเนี่ยโอ๊ยเฮ้ยริบมากแล้วนะน้องสาวโถเฮ้ยเห็นไหมนี่อะไรระวังนิ้วฟึดแล้วสุดมาเนี่ยเออฉันปล่อยกูนี่ฉันจะกัดฉันปล่อยกูปล่อยกูไปเลยปล่อยกูปล่อยกูไปไหนแม่แม่ไปแล้วเอาให้อยู่แยกกันนะโอ้ก่อนแล้วไงของพวกกูรู้สิดูHey!
นายอำเภอไปจับมาเถื่อนที่ไหนที่โรงเรือชุมแพอะไรขึ้นคะไอเดียวเข้าปล้นหมู่บ้านแล้วจับพวกนี้ไว้ที่กระท่อมผมก็ดอนมาช่วยไว้ทันทำไมไอ้พวกวัยร้ายพวกนี้มันถึงได้จองล้างจองผลาญพวกชาวบ้านที่นี่นักนะไอ้นายอำเภอแล้วคะเห็นเขาบอกว่าไปจับไม้เถื่อนที่โรงเรื่อยชุมแพโรงเรื่อยชุมแพโรงเรื่อยนี่มันเป็นของดร.ประเทศคงจะเป็นแผนการอะไรสักอย่างที่หลอกให้นายอำเภอไปที่นั่นเอาละทีเนี้ยพวกคุณก็จะได้รู้กันสักทีว่าพวกคุณน่ะมองดิฉันผิดมาตลอดเวลาฉันจะพิสูจน์ให้พวกคุณเห็นว่าฉันน่ะยืนอยู่ฝ่ายไหนฝ่ายคุณหรือฝ่ายด็อกเตอร์ประเทศเราจะไปที่นั่นด้วยกันผมรู้รู้ดีว่าคุณพยายามจะแต่งงานกับแววดาวให้ได้เนี่ยไม่ใช่เพราะรักหรอกแต่เพราะคุณต้องการให้ตำแหน่งหน้าที่ของแววดาวได้เข้าไปใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ในวงราชการเพื่อผลประโยชน์ของคุณต่างหากเดี๋ยวก่อนนายอำเภอคุณก็รู้จุดประสงค์ผมดีอยู่แล้วจากไอเดียวเอาละผมจะไม่พูดอะไรมากไปกว่านี้เราพูดกันสั้นๆและง่ายๆดีกว่าคุณเลือกเอาระวางข้อเสนอของผมหรือจะถูกฝังอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้หมายคุณเงิน 500,000 กับการที่ตกออกจากราชการมันไม่คุ้มกันเลยเนี่ยเอาละผมเพิ่มให้ในอำเภอเป็น1ล้านบาทมันก็ยังไม่คุ้มคุณจะให้ผมขายเกียรติและศักดิ์ศรีของนายอำเภออย่างเพิกชุมแพด้วยจำนวนเงินแค่1ล้านบาทเท่านั้นหรือแล้วนายอำเภอจะเอาเท่าไหร่บอกมาสิ5ล้านบาทอะไรกันตั้ง5ล้านมันมากไปนี่จริงไหมครับอย่าเสือกผมสู้คุณได้แค่3ล้านถ้าไม่เอาก็ช่วยไม่ได้โอเค3ล้านบาทแต่ต้องเป็นเงินสดนะเช็คไม่เอามันเด้งเก่งผมจะเอียนชีวิตราชการเต็มทีแล้วทำไปมันไม่ดีขึ้นอยู่เชื่อ Yes I'm sure โอเคขอเวลา5นาทีรับทนไหมยามไปกันนะเดี๋ยวมาดำมามองหาอะไรแถวนี้ลุงฮะซื้อขี้เรือไปใช้สักหน่อยขี้ลงขี้เรืออะไรแถวนี้ก็ไปขายเราปั๊บไปที่อื่นนะคือว่าเดี๋ยวให้ไปก็ไปนะโอ้ยมันอยากจะมันจะไปไหนอ่ะเฮ้ยหนูนี่เขาขาวยังสนมาเรียบมาสิลุงเรียบเรียบเรียบตามไปเร็วเร็วอะไรวะเจ้านายไอ้เพิกมันหนีไปแล้วตามไปข้ามันทีเถอะอย่างนี้ต้องข้ามาให้ได้อะโอ้เงินไปเจออย่าให้มันรู้ออกไปได้ความชิบหายจะก่อขึ้นมอบตัวซะดีกว่า
าพวกเราล่อไว้หมดแล้วเดี๋ยวอย่าให้เตือนเป็นครั้งที่สองนะกล้องผมยอมแล้วอย่ายิงผมมาโยนปืนทิ้งเร็วเอากองที่รักภูน้ำพองพี่ภูสิ้นชื่อเพราะมึงสงสัยเหรอภัยน้ำพองไงล่ะครั้งหนึ่งกูจำได้แต่มึงอาจจะลืมช่วยแอมเภอก่อนดีกว่าเฉพาะข้างหลังที่ผมได้มีส่วนช่วยน้ำเพอแต่นกยูงก็ได้ทำหน้าที่ผู้ท่าสันติราชอย่างดีที่สุดแล้วท่านน้ำเพอรู้เหมือนกันแหละครับจะรู้จักเธอดีหมดโชคชัยนายไม่ควรช่วยนะขอโทษนะขอปืนฉันเถอะส่งโรงพยาบาลเร็วก็เถอะไป
้าวจ้าเราหน่อยเราอะเราละเราอะไรเถื่อนหรือเปล่าฮะต้มเราเถื่อนอีกแล้วใช่ไหมไปเร็วๆกลับมาเจอเรือบดลูกน้องคุณไม่สื่อกับคุณหรอกมาเอาเรือเร็วของคุณหนีเอาตัวรอดไปแล้วทีนี้คุณก็ไปกับผมสิแต่ว่านานหน่อยนะดีครับวัดดีเดมเพอค่ะหมอว่าไงบ้างยังไม่รู้เรื่องเลยอยู่ยังไงไม่รู้เรื่องทำใจเย็นๆไว้สีไพรค่ะพอจะรู้ไหมอาการเป็นยังไงยังไม่ดีขึ้นเลยครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะ
ผมต้องขอขอบคุณผู้กองด้วยท่านที่มีคำสั่งย้ายไปนครพนมแล้วให้อุตส่าห์มาช่วยงานทั้งนี้ที่ไหนมีเพิกที่นั่นต้องมีชัยโยและขอยินดีด้วยที่นายอำเภอสามารถพิชิตลงเลื่อยเถื่อนอิทธิพลของดร.ประเทศได้อิทธิพลขนาดไหนผมไม่สนใจใครทำผิดผมจับไม่ไว้หน้าผมได้ทำหลักฐานเสนอผู้ใหญ่จากการดร.ประเทศละแล้วก็สำหรับคุณดวงพรที่ทุกคนต่างก็สงสัยคุณจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับดร.ประเทศเวลานี้ทุกคนเข้าใจคุณดีแล้วฮะทีหลังอย่าสงสัยส่งเดชนะคะกับพฤติการคุณดวงพรมันน่าสงสัยใช่ครับเพราะว่าดร.ประเทศเป็นเพื่อนสนิทของจ่าธมนิยมนามสกุลไม่ต้องค่ะเป็นไงครับคุณหมอผมเสียใจเลยครับพี่นกยูงพี่นกยูงพี่นกยูงพี่สีนวลนกยูงเขาตายอย่างสมกีเขาตำรวจแล้วนะผมเสียใจด้วยนะมีเรื่องสลดใจเอาล่ะเราต้องรีบเดินทางไปนครพนมครับแล้วว่าแต่แหนอำเภอกับคุณแววดาวจะแต่งงานกันเมื่อไหร่ครับอย่าลืมส่งการ์ดเชิญผมนะ อ๋อผู้กองคุณลืมอะไรไปอย่างหนึ่งนะฮะอ๋อหมวกไม่ใช่หมวกหรอกผู้กองคุณลืมซะแล้วเหรอนี่งั้นล่ะพาไปด้วยสินครพนมเราอย่าลืมส่งการ์ดเชิญผมด้วยครับผมลาแล้วครับลาแล้วค่ะแล้วคุณลาไม่ลืมอะไรบ้างเหรอผมไม่ลืมผมพกติดตัวเสมอเสร็จแล้วอีกแล้วฝีมือผมผลิตเองลองซะหน่อยสิจ่าดีดีไปจำเบาจะหมดเข้าท่าหน่อยหน่อยเอาอีกแล้วเหรอเล่าเถื่อนกับเขาเลยครับจับเปล่าผมเปล่าพ่อไม่ต่อแล้วโดนทั้งคู่เลยจ่าน่าหนักหน่อยนะรู้ไหมว่าโดนคนละกี่วันจับจับ